แฟชั่นคือเสรีภาพของการแสดงตัวตนนะคะคำว่าความภูมิใจในเพศสำหรับคุณณนิสามณีนั่นคือทุกคนสามารถเป็นเพศใดก็ได้และได้รับความเคารพเท่ากันค่ะเป็นไอเดียที่บิวตี้บล็อกเกอร์สาวคำเพศสื่อสารผ่านแฟชั่นเซต7ชุด7สีแทนธงสีรุ้งนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มเพศหลากหลายเพื่อเฉลิมฉลองเดือนไพร์ดมันธ์หรือว่าเดือนแห่งความภาคภูมิใจณมหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะการได้เป็นตัวแทนกลุ่ม LGBTQI+ นะคะบนปกนิตยสารรูปแบบดิจิทัลไม่ขอยกความสำเร็จนี้ไว้กับตัวเองเพราะแม้เป็นที่รู้จักในฐานะเจ้าแม่คอนเทนต์สะบัดแปรงหรือว่าถ้าย้อนไปไกลหน่อยค่ะเธอคว้ามงกุฎจากเวทีสาวงามข้ามเพศตั้งแต่ยุคที่ยังไม่เปิดกว้างโอกาสชีวิตในวันที่ได้แสงจากสังคมนะคะจึงอยากจะออกมาพูดเพื่อกลุ่มเพศหลากหลายที่หายไปจากแสงสปอตไลท์ค่ะรวมถึงกลุ่มคนต่างๆที่เบิกทางการต่อสู้ว่าเรื่องนี้ยังคงต้องไปต่อนะคะเพราะว่าสังคมยังยอมรับกลุ่มเพศหลากหลายแบบมีเงื่อนไขกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศทุกคนนะคะต่อสู้กันมาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่รู้ตัวด้วยซ้ำต่อสู้กับตัวเองที่จะกล้ายอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นต่อสู้กับครอบครัวเพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อสู้กับสังคมในวัยเรียนต่อสู้กับสังคมในที่ทำงานทุกยุคจะต้องมีผู้ที่ขับเคลื่อนและผู้ที่ได้รับมรดกตรงนี้คือคนในรุ่นถัดไปอย่างตัวนั้นเองเนี่ยการได้มาเฉิดฉายว่าโอ้ฉันเป็น LGBTQ นะฉันได้ถ่ายแบบได้การยอมรับเนี่ยเพราะมีรุ่นแม่ๆก่อนหน้านี้ที่เขาเป็นผู้ขับเคลื่อนที่นี่มันมีกฎหมาย EEO คือ Equality บริษัทจะต้องมีสัดส่วนของการรับคนดำขาวคนเอเชียนคนอะไรอย่างเงี้ยเลยน้องเว้ยเนี่ยนะคะคอนเทนต์ที่ทำรับเดือนไพร์ดมันธ์ก็เพื่อจะสร้างความเข้าใจว่าไม่ว่าจะเป็นเพศไหนเชื้อชาติไหนศาสนาอะไรทุกคนคือมนุษย์เหมือนกันหมดค่ะแล้วก็อยากจะเปรียบเทียบให้เห็นว่าประเทศที่เขาออกแบบกฎหมายเพื่อรองรับสิทธิขั้นพื้นฐานคนทุกกลุ่มเนี่ยเขาดูไปถึงเรื่องคำนำหน้านามเลยคุณผู้ชมอย่างบางรัฐในสหรัฐอเมริกานะคะสามารถเลือกได้เลยว่าจะไม่ระบุเพศก็ได้เขาก็จะใช้คำว่า MX แทนนะคะคำว่ามิสเตอร์หรือว่าคำว่ามิสสิ่งนี้นี่แหละค่ะที่ทำให้ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศไม่รู้สึกแปลกแยกนะคะแล้วก็สามารถเข้าถึงสิทธิในฐานะมนุษย์คนหนึ่งจริงๆจึงต้องมาเริ่มจากการหลุดกรอบค่ะเพศสองขั้วที่กำหนดบทบาทคนไว้แค่ผู้ชายหรือผู้หญิงเท่านั้นคนน่ะไม่จำเป็นต้องเหมือนกันฟังง่ายๆเลยนะคะทุกคนไม่จำเป็นต้องเหมือนกันและไม่จำเป็นต้องถูกตีอยู่ในกรอบอะไรก็ตามสังคมเราโลกเรามันวิวัฒนาการได้ก็เพราะว่าทุกคนไม่เหมือนกันถ้าเราเข้าใจง่ายๆว่าคนนั้นไม่เหมือนเราไม่แปลกจบทุกวันนี้นัทนิสามณีทำคอนเทนต์ด้วยจุดยืนเคารพคนดูค่ะที่มีแนวคิดเรื่องเพศที่เสรีมากขึ้นแล้วก็คิดเสมอว่าทุกการกระทำคำพูดจะทำให้คนดูเข้าใจกลุ่มเพศหลากหลายไปในทางไหนได้บ้างเพราะว่าสิ่งที่ต้องตระหนักนะคะคือการที่เธอมีผู้ติดตามเป็นล้านๆแล้วก็มีเสียงที่ดังกว่าคนทั่วไปนั่นเองค่ะ